ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net นะคะหรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าธรรมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะเลือกไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2หรือ Facebook Live ตรงนี้ธรรมวลีศิษฐาคตธรรมวลีเบิกบานในบุญแล้วก็พระอาจารย์มหาลำพันธ์รวมถึงวัดผู้จวงค่ะที่จะทำก็ช่วงนี้ที่วัดผู้จวงก็จะแท็กนะคะท่านพระอาจารย์กับวัดผู้จวงแต่ถ้าเกิดไปจัดรายการที่อื่นก็คงจะแท็กที่อื่นที่ไปนะคะก็ตามเหตุตามปัจจัยวันนี้ก็มาจัดรายการอยู่ที่วัดผู้จวงแล้วค่ะเมื่อวานกว่าจะถึงวัดผู้จวงก็4โมงเย็นเลยทีเดียวนะคะก็ลืมโทรศัพท์อย่างที่ได้ท่านญาติธรรมติดตามกันเกี่ยวเมื่อวานลืมโทรศัพท์แล้วก็กลับไปจัดที่ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครนะคะมาทานข้าวตอน11โมงเนี่ยที่ขับจากบ้านมาถึงสุพรรณเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงติดสมุทรปราการนะคะมานั่งทานข้าว11โมงตรงที่เลี่ยงเมืองสุพรรณนะคะหลังจากนั้นมาก็ไปแวะแมคโครค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับคอร์สเข้ม3เดือนก็เลยเมื่อวานพอมีเวลาปกติเนี่ยขับรถไปไหนเนี่ยเวลาแวะไม่มีค่ะวิ่งผ่านห้างก็ได้แต่มองหลังคาห้างนะคะเพราะว่าเวลามันข้างหน้ามันต้องทำงานเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยแวะไม่ได้เลยถ้าแวะแล้วเสียงานเมื่อวานนั้นพอดีมันมีบรรยากาศกลางคืนแล้วก็ไม่มีสอบลมไม่มีอะไรก็เลยเราแวะแมคโครดีกว่าอยากจะซื้อขนมจีบซาลาเปาค่ะถวายพระเนนตอนเช้าเพราะเป็นวันโกนด้วยตั้งใจไว้อย่างนั้นก็เลยซื้อขนมจีบซาลาเปาที่แมคโครก็เป็นปัจจัยของท่านญาติธรรมที่อดโอนกันมาละค่ะซื้อนู่นซื้อนี่จริงๆแล้วเนี่ยก็ถวายกันอยู่ทุกวันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาโพสจริงๆญาติธรรมหลายท่านมากเลยส่งนู่นส่งนี่ส่งโหของมาเต็มไปหมดนะคะคุณนันก็ส่งถุงเท้ามาพี่ตุ๊กส่งถาดมา12ใบพี่ทิมส่งเบาะอาสนะมาโอนเงินมาให้ต่างหากหลายท่านมากเลยที่ส่งโอนปัจจัยอะไรหลายอย่างมาแต่ว่าตัวเองไม่ได้โพสต์เลยค่ะด้วยความที่ว่ามันมีงานต่องานงานต่องานงานต่องานตลอดเลยใช้เวลาแค่ช่วงงานต่องานค่ะเปิดเฟซดูเท่านั้นเองแล้วก็ทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะก็อยากจะอนุโมทนาบุญอยู่เพราะว่าอยากจะให้ท่านญาติธรรมเนี่ยได้ร่วมอนุโมทนาโดยเฉพาะบุญที่เกิดขึ้นจากผู้ที่มีจิตเป็นกุศลคิดจะทำด้วยตัวเองเขาเรียกว่าจิตที่เป็นอสังขาริกค่ะก็จะมีอนิสงส์มากคนที่ได้อนุโมทนาบุญก็จะได้บุญด้วยกันมากนะคะวันนี้ยุงเยอะค่ะญาติธรรมยุงเยอะพอสมควรพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษายังไม่ออกสิวันสุดท้ายของวันในพรรษานี่ออกพรรษาวันที่3นะวันที่3เร็วมากค่ะเทอมพรรษานี้ตัวเองรู้สึกว่าโอ้โหแบบเร็วมากๆเลยเพิ่งไม่กี่วันเองก็ออกพรรษาแล้วเพราะว่ามีกิจกรรมทำแบบว่าแบบไม่มีวันหยุดอะเมื่อคืนญาติธรรมโยคีปฏิบัติธรรมกันโต้รุ่งค่ะตัวเองก็ออกมาแต่ว่าไม่ได้โต้กับเขานะแต่ก็ไม่ได้นอนไปครึ่งชั่วโมง24ชั่วโมงต่อวันนอนไปครึ่งชั่วโมงนี่ครับนอนตอน 3:35 นาทีตื่นมา 4:40 นะแล้วก็มาสอบประลมเมื่อเช้าสอบประลมโยคีเป็นวันสุดท้ายสำหรับพรรษานี้นะสอบประลมเสร็จก็ไปจัดซาลาเปาถวายพระขนมจีบซาลาเปามีขนมจีบปูจีบกุ้งจีบหมูค่ะเห็นคุณก๊อฟค่ะท่านญาติธรรมที่คุณรู้จักกันนะคะ
คนสวยทำอันละทำขนมทำขนมจีบน่าทานน่าทานเราก็มีความสามารถแค่แมคโครค่ะไปซื้อมาทำ เขาทำเองเลยนะคะน่าทานมากเห็นแล้วก็อยากทำแต่แบบไม่น่าจะมีความสามารถแล้วก็เวลาที่จะเรียนรู้ก็ไม่มีต่างหากก็เลยดีที่สุดก็คือแมคโครค่ะก็เลยไปซื้อที่แมคโครมาแล้วก็โฆษณาให้เขาเรียบร้อยเลยมันนึ่งพี่นางก็นึ่งเมื่อเช้าก็ตัวเองก็เดินมาแป๊บนึงบอกพี่นางหนูนึ่งไม่ทันละเดี๋ยวหนูไปสอบอารมณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงกลับมาเนี่ยเดี๋ยวหนูมาจัดแล้วก็มาจัดแล้วก็ถวายเรียบร้อยหมดแล้วได้บุญยามเช้านี้ด้วยกันก่อนบุญแรกนะคะก็แล้วก็ปัดขวาดเช็ดถูเสนาสนะของครูบาอาจารย์ก็ถ้ามีเวลาก็จะทำแล้วก็ทำกับข้าวนอกจากว่าไปซื้อขนมจีบซาลาเปาแล้วไหนๆก็ไหนๆละไปเจอบรอกโคลี่ค่ะสดๆเจอหน่อไม้ฝรั่งแครอทแบบอาหารที่มันกรอบๆอะค่ะแล้วก็เอามาทำเป็นผัดผักรวมก็ได้บุญด้วยกันนะคะก็นี่อีกหนึ่งบุญแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยผักร้อนๆเลยค่ะขึ้นโต๊ะเสร็จแล้วก็มานี่เลยนะมาจัดรายการต่อเวลาจะเป็นแบบนี้ค่ะคือเวลาต่อเวลาเลยคือไม่มีระหว่างขั้นว่ามันจะพัก20นาทีหรือพัก10นาทีก็ไม่มีนะคะอันนี้ต่ออันนี้แล้วก็อันนี้ต่ออันนี้เลยเป็นอย่างนั้นนะสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะตอนนี้ก่อนที่เข้ารายการคุณหมอสมชายก็โพสต์บอกบุญเรื่องของอาหารนะคะอาหารที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้คนก็โอนเงินมาตลอดเลยค่ะขึ้นหน้าจอดึง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 ก็ท่านมีบารมียอมรับในเรื่องของการทำทานตัวเองเกิดมาชาตินี้โชคดีที่สุดละได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พูดดีปฏิบัติชอบได้เจอบุคคลที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่นักบวชแต่สามารถทำงานให้กับพุทธศาสนางานให้กับสังคมเนี่ยโดยทำให้จิตเป็นกุศลได้เนี่ยในระดับหนึ่งเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นบุญที่เราได้มาเจอกันพอมาเจอคุณหมอแล้วก็เจอกัลยาณมิตรเลยค่ะที่เป็นสายบุญของคุณหมอสายจิตอาสาก็เจอเพิ่มขึ้นมาก็ไม่มีอะไรที่วิเศษที่สุดเท่ากับการได้พบกัลยาณมิตรอย่างที่ได้พูดคุยไปกันนะว่าที่ตอนเมื่อวานโลกใบเนี้ยเราเกิดมาเนี่ยแม้กระทั่งเราเองเนี่ยเรายังมีทั้งความดีความไม่ดีเลยอันนี้ใส่ไม่ดีของเราบางทีเราก็แก้ไม่ได้อย่างตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถ้าบ้านเราสมัยก่อนเรียกคนดันทุลังคนดันอะถ้าเกิดจะทำอะไรแล้วเนี่ยต้องทำให้ได้แล้วถ้ามันทำไม่ได้เนี่ยมันจะคาใจมันจะวางไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยนะคะสมัยก่อนพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยมันวางมั่งก็ได้อย่างสอบอารมณ์โยคีถามบอกว่าอาจารย์ทำได้ยังไงงานมันมาต้องหลายแบบคืองานมันก็ไม่ซ้ำแบบอย่างเช่นมาอยู่ในวัดเนี่ยในส่วนของกรรมฐานในส่วนของครัวในส่วนของช่วยงานครูบาอาจารย์อย่างกฐินอย่างเงี้ยมันก็คนละประเภทหมดเลยมันเป็นงานคนละกลุ่มกันอะแต่เราก็เอาทุกอันเลยเราไม่ปวดหัวเหรออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าถ้าเช้ามาเนี่ยแผนไว้10อย่างว่าวันเนี้ยเราจะทำอะไรบ้างสมมติแผนไว้10อย่างสมมติว่าเวลาผ่านไปเนี่ยครึ่งวันประเมินแล้วว่า10อย่างเนี่ยไม่น่ารอดเราก็จะเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดเอาไว้อันดับ1อันดับ2อันดับ3ทีนี้ถ้าเวลาไม่พอเนี่ยมันก็จะเรียงตามความสำคัญแล้วถ้าเกิดว่ามันไปไม่ได้เนี่ยก็ปรับตามสถานการณ์ไม่มีอะไรทำให้เราตายนอกจากตัวเราเองมันไม่มีปัญหาในโลกนี้หรอกที่เราจะต้องตายแต่มันทุกข์กับมันทุกข์อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเรารับหรือทำใจไม่ได้กิเลสมันมาเนี่ยมันทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าไม่มีความทุกข์ทรมานจนถึงตายโดยเฉพาะปัญหาทางใจแต่ใจเนี่ยแหละมันกับทรมานที่สุดมากกว่าทางกายแต่มันไม่ตายสิปัญหาคือมันทุกข์แต่มันไม่ตายเนี่ยแหละมันถึงได้ทุกข์มากมันคับแค้นใจมันโศกเศร้าล่ำไรลำพันมันไม่สบายกายมันไม่สบายใจ
วันหนึ่งนะที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเราจะจากโลกนี้ไปแบบให้เขารู้สึกอาลัยนึกถึงความดีของเราหรือว่าให้เขาดีใจที่เราต้องจากเราจากโลกนี้ไปได้สักทีก็ดีแล้วความจริงมันก็ไม่ใช่สาระสำคัญว่าเราจะจากโลกนี้ไปใครจะคิดถึงเราหรือไม่คิดถึงเราแต่การที่มีคนคิดถึงแล้วก็เสียดายเรามันกำลังพูดถึงสิ่งที่เราทำมาในอดีตว่าเราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นหรือเปล่าคำว่าเป็นที่รักก็คือเราไม่ได้เบียดเบียนใครเราไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นนี่คือสิ่งที่วิเศษที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์อีกอย่างนึงเพราะว่ามนุษย์มีกิเลสไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเบียดเบียนเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่ต้องเป็นการเบียดเบียนจริงๆนะคะไม่ใช่เขามีความต้องการแล้วเราให้เขาไม่ได้อันนี้ไม่ถือว่าเป็นเบียดเบียนเบียดเบียนก็คือว่าเราไปช่วงชิงหรือเราไปแย่งหรือเราไปบีบหรือเราไปบังสิ่งที่เขามีเขาเป็นอ่ะนั่นคือเบียดเบียนถ้าเราแยกตรงนี้ถูกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าณวันนี้เรากำลังยืนอยู่จุดไหนอยู่จุดที่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเป็นทุกข์หรือจุดที่เบียดเบียนคนอื่นเป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้หรืออยู่ในจุดที่ถูกคนอื่นเบียดเบียนแล้วเป็นทุกข์เพราะบางคนเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นแท้ๆเลยแต่กลับบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกเบียดเบียนแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็โทษคนอื่นว่าเบียดเบียนตัวเองอย่างนี้ก็มีด้วยความที่สติปัญญาหรือความเข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยมันน้อยเราเลยไม่รู้ว่าเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่พระพุทธองค์จึงมีธรรมะมากมายเหลือเกินที่ทำให้เราเนี่ยได้เกิดความเข้าใจแล้วก็นำมาปฏิบัติเมื่อวานเราพูดไป2ข้อแล้วซึ่งข้อที่1เนี่ยคือการให้ทานข้อที่2คือปิยวาจาบุคคลที่จะเป็นที่รักได้เนี่ย1ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเป็นเรื่องที่เป็นสากลเลยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีจะให้อะมันให้ได้ตั้งหลายอย่างนอกจากให้วัตถุสิ่งของให้ความรู้ให้ปัญญาให้ความจริงใจให้ความจริงใจเวลาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์คำพูดของเราตัวเองเคยพูดคำนี้กับคนหลายๆคนบางคนก็ฟังไม่เข้าใจด้วยสติปัญญาเราก็เลยบอกว่าพอเขาอธิบายตัวเขามาว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าให้เวลามันพิสูจน์เราบอกเขาไปแบบนั้นให้เวลามันพิสูจน์เขาก็ด้วยความไม่เข้าใจยังไงของเขาก็ไม่ทราบอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่รอเวลาพิสูจน์หรอกเสียเวลา เราก็ไม่ได้พิสูจน์ใครหรอกแต่เวลาเนี่ยมันจะพิสูจน์สิ่งที่พูดอย่างบางทีเราพูดอะไรไปอ่ะว่าเราคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างงู้นเนี่ยไอ้การกระทำนั่นแหละที่มันผ่านมาแล้วณปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดอ่ะจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่อันนี้ต่างหากเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์พิสูจน์ทุกอย่างวันนี้เนี่ยต้องระวังท่านจะติดธรรมดูธรรมวลีดีๆนะคะเดี๋ยวจะนั่งหลับในมีวันหนึ่งเนสันชิจัดรายการธรรมวลีเนี่ยแหละค่ะหลับในหลายท่านก็จับทางได้อยู่ว่าหลับในนะวันนี้ก็ใกล้ละดูตาเลยนะคะทีนี้เนี่ยปิยวาจาเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ดีแต่การพูดดีเนี่ยมันก็ต้องดูว่าดีแบบไหนกับใครอันนี้มันเพิ่มปัญญาเข้ามาละเพราะว่าถ้าเราพูดไม่เป็นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นที่รักบางทีบางคนพูดดีนะแต่คนเกลียดอิจฉาเพราะเราไม่ได้ระแวงเราไม่ได้ระวังเราไม่ได้ระวังคนข้างๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมีน้องอยู่คนหนึ่งตอนนั้นตัวเองตอนหลังตัวเองก็เหนื่อยก็เลยใช้วิธีการเนี่ยทั้งหมดที่เล่ามาแต่ละอย่างแต่ละเรื่องเนี่ยมันคือเราเอามาใช้จริงๆจะได้ทำ
มีน้องอยู่คนหนึ่งแกก็ชอบคุยว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้ไงแกก็ถามเราเรื่องพ่อแม่เรื่องอะไรเงี้ยเราก็เล่าให้ฟังเรื่องของพ่อแม่เราที่เลี้ยงดูเรามาแบบไหนแบบไหนแต่เราก็ไม่ได้รวยหรอกแต่เราก็ไม่เคยลำบากพ่อแม่พยายามให้สบายที่สุดทีนี้ก็ปรากฏว่าน้องคนนี้ก็พูดของตัวเองบ้างพูดแล้วก็ซักของเราพูดแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกันพอเราฟังไปนานๆเฮ้ยน้องคนนี้ไม่ปกติละอาการไม่ปกติละมันมีการแข่งขันมันมีอะไรต่ออะไรที่ซ่อนอยู่พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทำคือเราลดคำพูดเลยไอ้ที่เราคุยของเราว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้โชว์อะหยุดโชว์ทันทีจบไม่จำเป็นต้องชนะใครในการพูดคำพูดที่ชนะมันไม่ได้หมายถึงชัยชนะมันหมายถึงบางทีอาจจะหมายถึงความก้าวร้าวของเราด้วยซ้ำคำพูดที่ชนะถ้ามันไปชนะผู้ใหญ่เอาชนะผู้ใหญ่เป็นความก้าวร้าวละเพราะฉะนั้นคำพูดที่ชนะมันไม่มีความหมายอะไรมันมีความหมายตรงที่ว่าทำได้หรือเปล่าตอนพูดอ่ะดูดีดูเข้าใจดูอะไรหมดล่ะบางคนฉลาดพูดแต่ว่าทำไม่ได้เลยก็มีนะคะคำพูดที่เป็นปิยวาจาเนี่ยก็คือหนึ่งต้องพูดเพราะต้องพูดเพราะเคยสอนน้องชายซึ่งที่บ้านเราเนี่ยก็ต้องบอกไม่ได้เอาที่บ้านมาขายนะคะแม่ค้าเนาะแม่เป็นแม่ค้าพ่อก็เหมือนกันที่บ้านเราก็ตระกูลไม่ได้ตระกูลใหญ่ตระกูลสูงอะไรปู่ก็ชาวนานะปู่ก็ชาวนายายก็แม่ค้ายายเป็นแม่ค้าด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้ถูกแนะนำอะไรมาเยอะทีนี้น้องชายเนี่ยขายของที่ร้านน้องชายจะเป็นคนพูดตอนนั้นนะคะตอนนั้นพูดไม่ค่อยเพราะชอบเรียกคนว่าน้องคือเราขายของอะอย่างในโรงพยาบาลเนี่ยอย่างคุณหมอหรืออะไรเงี้ยเข้ามาซื้อเนี่ยหรือนักศึกษาแพทย์เนี่ยมาซื้อลูกค้าก็คือผู้มีพระคุณสำหรับนักขายน้องชายก็น้องเอาอะไรน้องเอาอะไรเราก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นการค้าขายเนี่ยเราอย่าไปเรียกคนอื่นว่าน้องแบบนี้มันไม่เหมาะคนอื่นก็ฟังก็ดูไม่ดีก็บอกน้องไปน้องก็บอกว่าพี่อย่ามายุ่งเขาสนิทกันเขาอยู่กันแบบพี่แบบน้องเราก็เลยบอกว่าเขาอยู่กันแบบพี่แบบน้องน่ะเขาบอกเราแล้วเหรอว่าเราเรียกเขาว่าน้องได้อันดับแรกเนี่ยเราเจอคนเราต้องมีมารยาทซะก่อนเรียกเขาคุณเลยลูกค้าเนี่ยไม่เรียกเขาคุณแกก็บอกว่าทำไมต้องกลัวคนอื่นด้วยบอกเอ้ยเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าการเรียกคนว่าคุณเนี่ยมันคือมารยาทในการคุยกันในสังคมปกติซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับกลัวหรือไม่กลัวเราก็เรียกคุณแม้กระทั่งลูกศิษย์เราเองลูกศิษย์เราเองเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเขารุ่นเดียวกับเราเนี่ยอย่างบางท่านที่เป็นพี่ไปแล้วเป็นป้าเป็นอาเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็เรียกสรรพนามแทนว่าพี่นำหน้าได้แต่พอเขาอายุน้อยกว่าเนี่ยถ้าน้อยมากๆเราก็จะเป็นก็เรียกชื่อเฉยๆหรือคุ้นเคยกันก็จะเรียกชื่อเฉยๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกคุณหมดก็เลยสอนน้องว่าพี่เนี่ยเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์พี่เองเนี่ยพี่ยังเรียกคุณเลยนับภาษาอะไรกับร้านค้าของเราที่เขาเอาเงินมาให้เนี่ยทำไมเราไม่เรียกเขาคุณก็สอนไปว่าน้องจะปรับได้อะไรได้เรียกคนว่าคุณเนี่ยก็ใช้เวลาเราไม่มีใครสอนแต่เราก็ต้องเรียนรู้เชื่อหรือเปล่าคะท่านญาติธรรมตัวเองเนี่ยโดยความที่แม่ของเราเนี่ย
เป็นแม่ค้าเช้ามาตีสี่ก็ไปแล้วไม่ได้อยู่บ้านหรอกเราเองเนี่ยเป็นลูกแม่ค้าพอปู่เสียเนี่ยปู่เสียตอนประมาณป.2 8ขวบ7ขวบหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ช่วยเหลือตัวเองมาตลอดไปโรงเรียนแม่รีดผ้าไว้ให้แต่ป.4 เนี่ยพอป.4 รีดผ้าเองแล้วนะรีดผ้าให้พ่อแม่ไปทำงานด้วยนะป.4 อ่ะป.4 นี่รีดผ้าเองแล้วแต่ตอนที่อยู่ป.3 ป.2 เนี่ยแม่ก็จะรีดแล้วก็วางไว้ให้เช้ามาเราก็เอาเสื้อผ้าเนี่ยใส่เองอะไรเองไม่ต้องมีใครปลุกไม่ต้องมีอะไรเราก็ทำเองทุกอย่างเพราะปู่เสียไปแล้วด้วยความที่เห็นในหนังไทยเห็นในนู่นในนี่เนี่ยเขาจะมีมารยาทอย่างนั้นอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้หนังบางเรื่องเนี่ยยังเอกอ่ะก็ไปอยู่ในบ้านของพระเอกแล้วทางแม่สามีของแม่ของสามีก็ต้องสอนมารยาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเอ้ยทำไมเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะซื้อหนังสือมาอ่านนะคะแต่ไม่ได้เตรียมตัวเป็นสะพ้ายบ้านสายทองนะแต่อยากจะรู้ไงเพราะว่าพ่อแม่เราก็ไม่รู้ทำยังไงเราถึงจะรู้เราก็ต้องอ่านหนังสือหนังสือก็คือเป็นที่พึ่งอ่ะชีวิตก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยากจะรู้อะไรก็ไปหาหนังสืออ่านทุกเรื่องจะเข้าร้านหนังสือก็ไปหาหนังสือเรื่องนั้นมาอ่านมารยาทในการทานอาหารมารยาทในการคุยมารยาทในอะไรเงี้ยเราก็จะไปดูเดี๋ยวนี้เนี่ยอยากจะรู้อะไรก็ Google ง่ายกว่าแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนั้นละคำพูดเนี่ยที่มันอยู่ในรูปแบบอยู่ในกรอบเนี่ยอันดับแรกที่เราจะต้องรักษาอันต่อไปก็คือความจริงใจส่วนตัวมันจะเป็นที่รักอ่ะแม้กระทั่งเราพูดกันแน่กันแหนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ปากเสียพูดสนุกปากพูดแย่ๆเขาอ่ะแย่เอาปมด้อยเขาขึ้นมาแย่ทุกวันนี้เวรกรรมตามสนองนะที่ได้ทำคนแย่แล้วก็ปมด้อยเราขึ้นมาแย่คือเราลืมนึกถึงหัวใจมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะมีคนเอาปมด้อยเราขึ้นมาแย่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบอ่ะหลังจากนั้นมาเนี่ยปากเนี่ยมันจะไปนะเห็นปมด้อยใครเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยปากมันจะไปละมันจะพูดละพูดให้มันสนุกอ่ะแล้วเขาก็อายอย่างเงี้ยชอบพูดอย่างนั้นแต่คราวนี้จิตมันคิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ทำเลยมันบอกว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะอายอ่ะมันมีประโยชน์อะไรในการที่พูดให้คนอื่นเนี่ยต้องอายหยุดเลยมันมีสติมันช่วยได้เยอะมากมันก็ไม่ทำค่อยๆฝึกค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันถึงจะทำให้เราเนี่ยอยู่กับคนบนโลกใบนี้ที่มีความแตกต่างกันทั้งบุญทั้งบารมีทั้งกิเลสตัณหาต่างๆเนี่ยมันมีแต่ความหลากหลายเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยปิยวาจาคือพูดเพราะเนี่ยเพราะแบบไหนถึงจะเหมาะอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องของการวางตัวนะไม่ได้ถือยศถืออย่างนะคะที่ทำแต่ว่ามันเป็นรูปแบบแล้วรู้เลยว่าทำไมเขาถึงทำรูปแบบนี้ขึ้นมามันทำให้เราเนี่ยคลายความสงสัยหลายๆเรื่องมีพี่คนหนึ่งตอนนั้นเป็นแฟนรายการแล้วเนี่ยแหละก็โทรศัพท์มาคุยบอกว่าเนี่ยติดตามฟังรายการของอาจารย์ธรรมวลีมานานและทางสถานีวิทยุวัดป่าจริยธรรมมาก่อนก็ติดต่อเข้ามาทีนี้ปรากฏว่าพอเจอตัวกันก็เลยถามอายุกันว่าเขาอยู่เท่าไหร่ปรากฏเขาแก่กว่าเราเขาแก่กว่าเราปกติเราก็จะต้องเช็คอายุอยู่แล้วแล้วก็เรียกพี่อะไรเงี้ยนอกจากว่าคนที่ตัวเองนับถือสมมติว่าอายุน้อยกว่าแต่นับถืออย่างพระเนี่ยก็จะไม่แทนตัวเองว่าพี่หรือคนที่เป็นคนที่สังคมนับถือก็จะไม่กล้าจะไปเป็นพี่อะค่ะคือด้วยความที่บารมีเราเป็นน้องอะเอางี้ดีกว่ารู้สึกแบบนั้นเราก็จะไม่กล้าทีนี้ปรากฏว่าเขาเจอเราปุ๊บเนี่ยพอเราบอกเขาว่าเราอายุเท่านี้ปุ๊บ
เขาก็น้องงุ้นน้องอย่างนี้เลยนะจากที่เขาเรียกเราเนี่ยอาจารย์ธรรมวารีอาจารย์ธรรมวารีตลอดการคุยกันเนี่ยมันก็จะมีกรอบของความเป็นญาติธรรมกับคนในวัดที่เจอกันคุยธรรมะแต่พอน้องธรรมวารีพวกเขาที่ธรรมะก็ไม่พูดแล้วค่ะเรายังงุ้นเราแทนตัวเองเนี่ยว่าเราด้วยนะเราก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ขาดเพื่อนนะเรามาวัดเนี่ยเราต้องการกัลยาณมิตรถ้าเกิดว่าจะคุยเล่นกันอะไรกันเนี่ยก็คงจะไม่เสียเวลาคุยเพราะว่าเวลาเนี่ยมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วบางทีเนี่ยคุยน่ะใจเราก็อยู่อีกที่นึงแล้วบางครั้งเนี่ยมันมีธุระแต่ว่าอาศัยที่เราเจริญวิปัสสนามาเนี่ยเราก็พยายามทำใจให้มันอยู่กับปัจจุบันให้เป็นเราก็เลยเหมือนกับไม่รีบหลายคนบอกว่าเนี่ยดูอาจารย์ธรรมวรีเหมือนกับใจเย็นเหมือนไม่รีบอ่ะเหมือนแช่เหมือนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแค่เราไม่ได้ทำท่าทางลุกลี้ลุกลนเฉยๆใจมันก็ร้อนเหมือนกันบางอย่างเนี่ยมันไปไม่ทันเนี่ยใจมันก็ร้อนแต่ว่าทำไมเราต้องทำสัญลักษณ์ด้วยอ่ะให้คนเขารู้เนี่ยว่าเราเนี่ยรีบแล้วการรีบเนี่ยมันได้อะไรรีบโดยการกระทำแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบโดยการแสดงอารมณ์คนเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเอาอารมณ์เนี่ยเป็นที่ตั้งของการดำเนินชีวิตชอบอะไรรักอะไรเกลียดอะไรชีวิตมันขาดปัญญาที่จะเข้าไปดูแลถ้าชีวิตมีปัญญาเข้าไปดูแลเนี่ยอารมณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นมาในขณะที่เราไปกระทบเนี่ยเราก็จะไม่ไหลไปตามอารมณ์เราจะแยกแยะถูกผิดได้ว่าอันนี้เราควรที่จะทำหรือไม่ทำก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกเพราะว่าในพุทธศาสนาสอนว่าให้เราเนี่ยคบคนดีแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนมีกรรมเป็นของตัวมันไม่ได้แปลว่าเราเลือกคบคนดีแล้วเราจะได้คบคนดีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงให้คนที่ไม่ดีเนี่ยทำร้ายเราน้อยที่สุดปลอดภัยที่สุดตัวเองนึกถึงนักมวยอยู่ท่านหนึ่งสามารถพยัคฆ์อรุณมีอยู่ไฟท์หนึ่งเนี่ยที่คุณสามารถพยัคฆ์อรุณเนี่ยชกแล้วชอบมากชอบตอนเขาหลบหมัดปุ๊บ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 หลบการที่เราอยู่บนโลกใบนี้กับคนพาลเนี่ยถ้าเราไม่อยากมีกรรมเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับนักมวยอย่างคุณสามารถที่หลบหมัดเราทันกิเลสเขาแล้วเราก็หลบกิเลสเขาให้ทันใช้แบบนั้นกิเลสใครมาเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเองจะเป็นคนช่างสังเกตมากถ้าใครที่รู้จักเนี่ยอาจารย์ไปดูเขาทำไมขนาดนั้นเอาต้องดูมันจะได้ตั้งหลักได้มันจะได้หลบได้แบบสามารถพยัคฆ์อรุณคือที่ดูคนอื่นเนี่ยไม่ได้ดูเพื่อที่จะไปเอาชนะไม่ได้ดูเพื่อที่จะแข่งขันอะไรเลยทุกวันนี้เนี่ยตัวเองเลยจุดแข่งขันมานานละไม่รู้จะไปแข่งอะไรเพื่อได้อะไรขึ้นมาเพราะว่าจุดที่ยืนอยู่จุดที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ตัวเองไม่ได้ใฝ่ฝันแล้วมันได้เกินมาแล้วดังนั้นก็จึงไม่ได้ดิ้นรนแสวงหาอะไรจึงไม่ได้แสวงหาอะไรอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราจึงมีความพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วก็มีความพอใจในสิ่งที่เราเป็นถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่มาแข่งขันกับเราบางทีก็เหนื่อยนะเหมือนโดนสะกิดให้แข่งขันด้วยอะตลอดเวลาบางทีก็รู้สึกเหนื่อยถ้าไม่มีสติก็จะรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้ามีสติก็จะตั้งหลักกับเขาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะแข่งขันพยายามที่จะเอาชนะแบบเราที่เราเป็นแต่ชนะเรา
ยอมแพ้เลยค่ะถ้ารู้ว่าอยากจะชนะเนี่ยไม่ให้มาขอเลยยอมแพ้ตัวเองเป็นคนที่ให้ได้ทุกอย่างนะคะขอให้พูดแต่ถ้าไม่พูดเนี่ยให้เองไม่ให้เพราะถือว่าคำพูดที่มันออกมาจากปากอ่ะมันชัดเจนกว่าไม่เดาค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเดาก็เสียเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นเรื่องลำบากใจของเราเนี่ยแหละแต่ถ้าเกิดพูดออกมาว่าต้องการอะไรเราให้ได้เราก็จะให้แต่เรื่องที่ให้ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมเรื่องที่ผิดทำนองคลองธรรมมาขอคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็ไม่อยากที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่อนุโลมหรือยกอะไรให้ง่ายๆที่มันไม่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นข้อที่3เนี่ยที่จะเป็นบุคคลจะเป็นที่รักได้เนี่ยก็คืออัตถจริยาจิตอาสาเนี่ยแหละค่ะที่ทีมงานของคุณหมอสมชายหรือในวัดของเราก็มีจิตอาสาเนี่ยที่วัดภูจวงเนี่ยจิตอาสาเยอะเข้ามาช่วยงานจิตอาสาเนี่ยเป็นบุญแบบหนึ่งที่มันมีการเสียสละความสุขส่วนตัวนะเราลองคิดว่าเราจะไปเที่ยวจะไปกินจะทำอะไรสบายๆอ่ะแต่เราไม่เอาอันนั้นอ่ะเรามาทำงานช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยจิตแบบนี้มันไม่ใช่หาง่ายๆนะไอ้เราก็พูดได้อ่ะอย่างนั้นเราก็ทำได้เราพูดว่าอย่างนั้นเราก็ทำได้อย่างเช่นเราเอาของไปแจกคนจนเราเอาของไปช่วยเหลืออะไรมองจากภายนอกเนี่ยใครๆก็ทำได้เอาของไปยื่นอ่ะไอ้ที่มันยากคือเสียสละเวลานั่นแหละมาทำซะ มาทำซะอย่าเพิ่งพูดว่าใครๆก็ทำได้ไอ้ที่มันไม่ได้ก็เพราะไม่เสียสละเวลานั่นแหละไอ้ที่มันมีค่าก็คือเวลาที่เสียสละต่างหากสามารถที่จะเสียสละเวลาได้ขนาดไหนในการทำความดีอันเนี้ยอัตถจริยาคือจิตที่คิดจะช่วยเหลือคนอื่นน่ะไม่ต้องคอยเขาเอ่ยปากช่วยอะไรได้ใครช่วยเหมือนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่าบางทีตัวเองเนี่ยมีปัญหานะแต่ตัวเองไม่ค่อยพูดเป็นคนแบบนี้มานานละอย่างแม่เองอยู่ที่บ้านด้วยกันเนี่ยแม่จะต้องคอยสังเกตเลยต้องคอยสังเกตดีๆว่าเรามีปัญหาหรือเปล่าเพราะเราจะเป็นคนไม่บอกแม่เพราะเรากลัวท่านเป็นห่วงเราก็จะไม่พูดทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยบางคนดูแล้วสังเกตเราได้ว่าเรามีปัญหาถามเราว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าตรงนี้เขารู้สึกว่าเรามีปัญหานะเขาอยากช่วยเนี่ยน้ำตามันตกในเลยนะมันรู้สึกว่าโอ้ยคือยังไม่ต้องช่วยอะไรเลยอ่ะแต่คำพูดที่มันออกมาจากใจของเขาอ่ะที่เขามองเห็นเราอ่ะเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยโอ้โหมันชื่นใจตรงนี้ถามว่าเราเอาตรงนี้ไปทำอะไรพอเราเข้าใจแล้วว่าตรงนี้มันคือจุดหนึ่งที่มันช่วยเหลือคนได้เราก็เลยทำแบบนี้เราก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างให้กำลังใจอยู่นะเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยๆเนี่ยเราช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยความสนใจของเราที่มีต่อบุคคลหนึ่งเนี่ยมันมีค่านะบางคนเนี่ยทั้งที่เราเขาให้ผลประโยชน์เราเขาทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเรากับไม่มีความสนใจไม่ใส่ใจกับคนที่แม้กระทั่งมีประโยชน์กับเราแบบนี้เขาเรียกว่าการไม่เห็นคุณของคนคุณที่เขามีกับเราเนี่ยอย่างมีครูบาอาจารย์สอนตัวเองมาว่าคนแม้กระทั่งเขาให้แม้กระทั่งความรักให้ความห่วงใยให้ความปรารถนาดีกับเราเนี่ยเขาก็มีคุณกับเราละเราจะทำร้ายมิตรไม่ได้ยิ่งให้โอกาสกับเราเนี่ยยิ่งเขาให้โอกาสกับเราเนี่ยเรายิ่งทำลายเขาไม่ได้เลยเพราะเขาเป็นมิตรของเรา
ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยจิตอาสาเนี่ยก็คือคนที่เสนอตัวเองเข้าไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นไอ้จิตแบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะถ้าไม่ได้ฝึกมาแล้วจิตแบบเนี้ยตายไปปุ๊บเนี่ยไม่ตกนรกหรอกเพราะอะไรถึงไม่ตกนรกเราก็เอาหลักธรรมของพุทธศาสนามาคุยกันว่าคนที่จิตอาสาแล้วไม่ตกนรกเพราะอะไรก็ต้องดูก่อนว่าคนที่เกิดในนรกเนี่ยจิตเนี่ยคืออะไรเป็นตัวนำคนที่เกิดในนรกจิตที่เป็นตัวนำคือโทสะจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้ยินเสียงแผดร้องด่าด้วยความโกรธเนี่ยมันนานมากแล้วเพราะว่าเราอยู่วัดเราไม่คิดว่าเราจะได้เจอนะไม่คิดว่าเราจะได้เจอเสียงแผดร้องเสียงด่าแว๊ด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 เนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ถึงเดือน2เดือนเนี่ยก็มีเด็กอยู่คนนึงได้ยินเสียงเขาแผดร้องด่าคนเราเนี่ยแหละแผดเสียงสุดเสียงกำลังเสียงในการที่จะพูดจิตที่มันมีความต้องการจิตที่มันมีความอยากแล้วมันไม่สมความปรารถนามันอยากจะได้มันจะเอาอย่างเดียวเนี่ยจิตแบบเนี้ยคือจิตที่จะนำเราไปสู่นรกมันคือความโกรธอย่างรุนแรงแต่ถ้าเกิดจิตอาสาเนี่ยมันไม่มีความโกรธอะในขณะที่จิตอาสาอยู่เนี่ยมันไม่มีความโลภในขณะที่จิตอาสาอยู่เนี่ยมันไม่มีความหลงมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเหตุปัจจัยของความเกิดในอบายภูมิเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นจิตอาสาเองเนี่ยเช่นเราเจอคนลำบากอยู่เราไปสนับสนุนเราไปช่วยเหลือเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราออกแรงเราไม่มีเงินเราก็ได้บุญละเพราะจิตของเรามันดีอัตถจริยาคือทำประโยชน์ให้กับโลกบ้างไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องกอบโกยแต่ความสุขส่วนตัวของเราอยู่ฝ่ายเดียวบางทีเราถูกปลูกฝังมาว่าโตขึ้นมาเราต้องเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วเราต้องเรียนเก่งๆเรียนเก่งๆแล้วจะทำงานดีๆทำงานดีๆคนจะได้เห็นเราทำงานดีเขาจะได้เลือกเราไปเป็นคู่เราก็จะได้คู่ดีๆแล้วก็แต่งงานเราก็มีลูกแล้วเราก็ตายชีวิตนี้มันสวยงามมากเลยมันสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่สำหรับตัวเองไม่ได้มองแบบนั้นเลยมองว่ามันสวยงามในระดับการดูแลตัวเองถือว่าควบคุมตัวเองบนโลกวุ่นวายใบนี้ได้สวยงามมากเพราะว่าโลกใบนี้มันมีตัวแปรเยอะมากที่จะทำให้เราเนี่ยทำความชั่วแต่ว่าคนคนนี้เขาสามารถที่ประคองตัวเองเนี่ยไม่ให้หลงไปในทางที่ชั่วได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ทางที่ดีกว่าเดิมได้มันแค่ประคับประคองตัวเองให้ไม่หลุดเท่านั้นเองอัตถจริยาเนี่ยมันเป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตมนุษย์ให้กับตัวเองเพิ่มคุณภาพของเนื้อใจของเราเนี่ยให้มันสวยถ้าเกิดว่าเรามีจิตคิดจะช่วยคนอื่นคนที่มีจิตคิดจะช่วยคนอื่นเนี่ยทางตรงกันข้ามก็คือมันจะไม่มีจิตที่จะทำลายคนอื่นมันจะล้างไอ้ตัวนั้นออกไปเลยจิตที่คิดจะเบียดเบียนมันจึงไม่มีแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยวันนึงไม่ทำอะไรหรอกคิดแต่เรื่องตัวเองคิดแต่จะเอาอะไรคิดแต่จะวางแผนคิดแต่อย่างนั้นคิดแต่อย่างนี้เนี่ยจิตมันหมกมุ่นแต่กับเรื่องของกิเลสมันหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองมันหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องการความรักค่ะท่านญาติธรรมเองเนี่ยท่านบอกว่ามีคนทั้งโลกเกลียดเราหมดเราจะอยู่ได้ไหมทั้งที่ความเกลียดของเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเรานะอยู่ไม่ได้นะทุกคนต้องการความรักดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องสร้างเหตุของความรักให้เกิดขึ้นเหตุของความรักก็มีตั้งแต่การทำทานการพูดจาที่ดีแล้วก็รวมไปถึงการเป็นผู้ที่มีจิตอาสา
หรืออัตถจริยาข้อสุดท้ายสมานัตตาสมานัตตาเนี่ยก็คือการทำตัวเองให้เสมอต้นเสมอปลายซึ่งยากมากแม้กระทั่งที่เจอตัวเองแล้วก็เจอกับคนอื่นความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยของคนเนี่ยตอนเจอเนี่ยยิ่งหนุ่มสาวเนี่ยต้องบอกว่าที่เขาจีบกันอะที่มันความรักมันจืดจางไปเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายตอนที่มันรักกันอะมันรักเพราะไอ้ตอนที่เจอดีๆนั่นแหละแต่พอเรารักษาความสม่ำเสมอหรือเสมอต้นเสมอปลายของเราไว้ไม่ได้เนี่ยไอ้ความรักอันนั้นอะมันก็จางลงไปละมันหมดละยิ่งใครทำไม่ดีเนี่ยมันไม่เหลือเลยถึงจะพยายามรักษาขนาดไหนเนี่ยมันบังคับไม่ได้สมานัตตาคือการทำตัวเองเนี่ยให้มีความสม่ำเสมอดังนั้นตัวเองบางทีเนี่ยก็กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะทำสมานัตตาไม่ได้ก็จึงต้องได้อธิบายว่างานของเราเนี่ยเป็นงานที่เจอกับคนเช่นจัดรายการวิทยุเนี่ยก็ต้องอยู่กับสถานีวิทยุก็ต้องอยู่กับโทรศัพท์มือถือจะไปเล่นอะไรกับใครเนี่ยก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับโทรศัพท์แบบนี้หรือสอนกรรมฐานก็ต้องอยู่กับโยคีที่ปฏิบัติอยู่หรือไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีสติอยู่กับตรงนั้นพอนี้เจอใครปุ๊บเนี่ยปกติเนี่ยเมื่อก่อนคนชอบขอเบอร์โทรศัพท์ค่ะขอเบอร์โทรนะว่างๆโทรมาคุยกันอย่างนี้โทรมั่งนะอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขารู้เลยว่าเราเป็นยังไงตั้งแต่แรกอ่ะคือมันไม่มีเวลาโทรขนาดนั้นขนาดเวลาที่จะเปิด Messenger อ่านใน Facebook เนี่ยยังไม่ค่อยจะมีเลยแล้ว LINE อีก LINE ยิ่งไม่ค่อยได้เปิดเข้าไปใหญ่เลยหลายๆท่านส่งไปแล้วไม่ได้อ่านเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เลยต้องบอกเขาตามตรงว่าพี่เคยจำได้พี่เขาบอกน้อยใจนะตอนนั้นไปเจอพี่อยู่ท่านหนึ่งที่เดนมาร์กแกก็มาอยู่ปฏิบัติด้วยอะไรด้วยคือแกชอบไอ้ที่เราแนะนำอะไรอย่างเงี้ยแกก็แบบพอใจอ่ะก็ไม่รู้ว่าฟังเราอยู่หรือเปล่านะทีนี้แกก็ให้เบอร์โทรไว้แต่พี่ขอทักไว้นะขอคุยด้วยหน้าอะไรเงี้ยบอกได้ค่ะยินดีแต่หนูบอกพี่ไว้ก่อนนะว่าพี่ขนาดเนี้ยพี่เชื่อไหมว่าสำหรับพี่เนี่ยที่อยู่เฉพาะหน้าหนูเนี่ยพี่คือบุคคลสำคัญตอนนี้คนที่อื่นอยู่รอบข้างหนูทั้งหมดเลยนะที่ไกลๆเนี่ยหนูไม่ได้ไปสนใจเลยเพราะว่าคนที่หนูจะทำบุญได้ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คือบุคคลสำคัญสำหรับหนูในเวลานี้พี่จึงรู้สึกว่าดีว่าหนูเนี่ยดีแต่วันนึงเนี่ยถ้าหนูเดินจากพี่ไปแล้วหนูไปเจอคนอื่นซึ่งเขาก็มาเข้ากรรมฐานวันนั้นเนี่ยพี่อยู่ไกลหนูละหนูก็จะมองคนนั้นเป็นบุคคลสำคัญสำหรับหนูเหมือนกันเพราะว่าถ้าใจหนูอยู่กับพี่เนี่ยงานที่หนูทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงไปที่คนที่อยู่เฉพาะหน้าดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกพี่ไว้ก่อนว่าบางทีเนี่ยหนูไม่ได้ติดต่อไปหรืออะไรไปเนี่ยเพราะว่าบุคคลที่อยู่กับเราเนี่ยคือบุคคลสำคัญตัวเองใช้ความสำคัญกับคนที่อยู่ด้วยทุกคนที่อยู่ข้างๆเพราะว่านั่นคือเขามีเลือดเนื้อเขามีหัวใจเขามีทุกอย่างเราสามารถที่จะทำบุญกับเขาได้ตรงนั้นยังกลับไปที่บ้านเนี่ยก็พ่อกับแม่แล้วอย่างอื่นก็ไม่สนใจแล้วหรือมาที่นี่ก็เหมือนกันก็คืออยู่ที่นี่ก็ใจก็อยู่ที่ทำงานที่นี่เต็มที่ที่นี่บางที่เนี่ยเขาก็จะบอกเราทำไมห่างไม่ได้ห่างค่ะด้วยความที่สมาธิของเราหรือจิตใจของเราเนี่ยมันจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันทำอยู่ในปัจจุบันก็เลยห่วงว่าเอ๊ะเราจะไม่เสมอต้นเสมอปลายเหมือนกับเจอใครใกล้ๆเราก็จะดีนะจริงมันไม่ใช่นะเราไม่ได้ทำไปเพราะว่าเราหลงเราไม่ได้หลงเลยว่าเราอยู่ใกล้ใครแล้วเราจะดีกับคนนั้นไม่ใช่แต่เราตั้งใจแล้วว่าเราอยู่ใกล้ใครเนี่ยเราจะดีกับคนนั้นอันนี้คือความตั้งใจนะคะก็เลยบอกกับเขาไว้ทุกคนที่เจอกันก็จะบอกไว้เลยว่าถ้าเราไม่ได้ติดต่ออะไรก็อย่าว่ากันนะไม่ได้อ่านก็อย่าว่านะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นผลดีหรอกเพราะว่ากิเลสของมนุษย์เนี่ยเขาชอบคนติดต่อชอบคนคุยชอบคนทักทายกันเราไม่ค่อยติดต่อเราไม่ค่อยคุยไม่ค่อยทักทายกันเนี่ย
บางทีเนี่ยเขาก็น้อยใจหรือบางทีเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญเขามันก็อาจจะทำให้ห่างเหินไปอะไรไปก็เลยต้องใช้บุญความเข้าใจของบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะอยู่ร่วมกันเนี่ยแบบเข้าใจกันโดยที่อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่าง Facebook เนี่ยครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยใช้ Facebook ท่านพระอาจารย์มหาธรรมพันธ์ก็ใช้พระอาจารย์นิรุตก็ใช้ทุกคนใช้แต่ถ้าเกิดเราตามข่าวท่านโดยที่เราไม่คิดอะไรนะท่านจะไลค์เราหรือไม่ไลค์เราจะถูกใจให้เราหรือไม่ถูกใจให้เราเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยเรากลับไม่รู้สึกตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นคารวะด้วยกันเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยงานก็เยอะพอๆกับที่พระท่านทำกันแหละเหมือนเลยแต่แค่รับกิจนิมนต์ไม่ได้ส่วนงานอื่นก็จะคล้ายๆทำงานอยู่ในวัดเราไม่มีเวลาพอเราไม่ไลค์ใครหรือเราไม่เขาจะรู้สึกว่าเอ้ยอาจารย์ธรรมวรีไม่ค่อยให้ความสนใจเขาเลยไม่รู้จะเป็นเพื่อนทำไมเพราะไม่ได้ติดต่อกันเขาไม่ได้คิดเหมือนกับที่เขาตามเฟซของพระอาจารย์หรือตามเฟซของวัดแต่เขาคิดว่าเราคือคฤหัสถ์ที่จะต้องติดต่อกับเขาเขาต้องการให้เราให้ความสำคัญกับเขาเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันก็ถูกคัดออกเราเนี่ยถูกคัดออกจากความสนใจของเขาอยู่เสมอซึ่งอันนี้ทำใจไว้ละโดนบ่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่ทำหลากหลายแต่ว่าบารมีของเจ้าของเนี่ยมันยังน้อยมันหาคนที่จะเข้าใจเราจริงๆเนี่ยมันยากโลกใบนี้เป็นโลกของการเรียนรู้ขอให้เราเนี่ยกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะยอมรับจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่มีเหตุผลขอให้ใช้เหตุผลคุยกันมีอะไรเนี่ยใช้เหตุผลไม่เอาอารมณ์มาคุยตัวเองคิดว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเหตุกับผลมันก็คือตัวปัญญานั่นเองเหตุมันเป็นแบบไหนผลมันจึงเป็นแบบนั้นมันคือตัวปัญญาถ้าเราไม่ใช้เหตุผลเราใช้อารมณ์มันก็จะทำให้ชีวิตของเราเองเนี่ยสูญเสียเครดิตทางความดีไปเราไปเจอผู้ใหญ่เราไปเจอเพื่อนเนี่ยมีแต่อารมณ์อย่างเดียวเลยไม่ยอมมีเหตุผลเลยอยู่ไปนานเข้าเนี่ยมันก็เห็นแต่การควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เป็นทาสของอารมณ์พอเป็นทาสของอารมณ์ปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นทาสของอารมณ์ก็คือเมื่อมีอะไรเข้ามาก็เปลี่ยนไปตามนั้นมันหาความแน่นอนไม่ได้อันดับแรกคือตัวเองแหละหาความสุขไม่ได้เพราะไม่มีจุดยืนอันดับที่สองก็คือไอ้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยก็ต้องรวนไปด้วยถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ยิ่งเดือดร้อนเข้าไปใหญ่เพราะอะไรมันมีอำนาจถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจแล้วเราไม่ใช่เหตุผลเนี่ยในการที่จะวิเคราะห์ตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดตามหลักคำสอนแล้วคุยกันเราเอาอารมณ์ที่เราพอใจไม่พอใจอ่ะเป็นใหญ่ในการตัดสินปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเบียดเบียนคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราไม่รู้ว่ามันเบียดเบียนอะไรอย่างตำแหน่งหน้าที่เนี่ยอย่างเช่นเรารับหน้าที่ไว้เราทำอะไรทุกอย่างนึงเนี่ยเราก็ต้องรักษาหน้าที่ของเราให้มันถูกต้องทีนี้อะไรที่มันเข้ามาในหน้าที่ของเราแล้วมันทำให้หน้าที่เราเสียเนี่ยมันคือสัจจะสัจจะที่จะต้องประคับประคองในหน้าที่ของเราให้มันอยู่แต่ถ้าเกิดคนใช้อารมณ์เป็นใหญ่เนี่ยมันจะไม่มีแม้กระทั่งสัจจะไม่มีแม้กระทั่งหน้าที่อะไรทั้งนั้นอ่ะพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพออารมณ์ไปทางไหนก็ไปทางนั้นมันก็ทำให้เราเนี่ยสูญเสียเวลาที่มีค่าสูญเสียร่างกายรูปนามขันธ์5ที่มันเป็นของเราที่เราสามารถที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติได้เนี่ยเรากลับปล่อยให้อำนาจของกิเลสเนี่ยเป็นตัวนำชีวิตของเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจ4ข้อนี้ค่ะสังคหวัตถุ4ในรูปแบบของการอยู่ในสังคมจริง
พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเนี่ยให้ทานพูดดีคือปิยวาจาสอนให้เราสอนให้เรามีจิตอาสาสอนให้เรารักษาความเสมอต้นเสมอไปแต่ที่เราจะทำเนี่ยมันเจอบริบทรอบข้างเนี่ยมันทำไม่ได้บางทีเราจะทำยังไงอันนี้แหละค่ะคือในรูปแบบของการนำมาประยุกต์ใช้ขอบคุณคุณดวงมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณอ้อยมันไม่จบก็เลยแถมตั้งนิดนึงนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ